สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเทส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 สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคลิปรีวิวแกะกล่องป้าบค่ะออกมาตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆมีเสียงลมเสียงนกร้องนะครับเวลาประมาณสัก6โมงนิดๆนะอันนี้รีวิวแกะกล่องนาฬิกาซื้อเองนะครับซื้อเองจริงๆลูกสาวซื้อให้อ่ะเรามาดูกันเลยดูกันเลยนะครับปั๊บปั๊บสวอตช์กล่องเขานะครับอันนี้ก็พิเศษหน่อยเราจะยังไม่บอกว่าทำไมถึงพิเศษคือสวอชเนี่ยก็ไม่ใช่รุ่นเป็นนาฬิกาสวอชแต่ไม่ใช่รุ่นที่แบบว่า limited edition แต่เป็นรุ่นที่ต้องไปซื้อที่นั่นนะครับแต่เราสถานที่ของสวอชเนี่ยเขาก็จะมีสวอชที่ทำแล้วก็ขายเฉพาะที่นั่นเช่นเรือนนี้เป็นต้นสวอชลอนดอนนะครับเนี่ยไม่กี่บาทนะครับประมาณ60ปอนด์มั้ง 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับลูกสาวซื้อมาให้เมมี่นะครับไปเรียนซัมเมอร์ที่บาสมาก็ฝากเขาซื้อกล่องก็เป็นอย่างนี้รับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีเสียงใช้ได้นะแกะมาเลยครับนี่ได้แล้วความสวยอยู่ตรงนี้ผมชอบแต่เรือนนี้ใส่ลำบากนิดนึงอ่ะให้ดูเป็นรูปรถบัสดั้งเดิมของอังกฤษเขาครับผมนี่ก็ไม่ค่อยถนัดอังกฤษเนาะแต่ว่าเป็นรูปรถบัสดั้งเดิมของเขาสายก็เป็นสายเรซินนะฮะอย่างนุ่มเลยนะฮะนะครับสีขาวมีตรงนี้ขาวกับแดงติดคำว่าลอนดอน greetings from London นะครับรุ่นนี้กินถ่านนะครับเป็นรุ่นกินถ่านแล้วก็สาวเขาเก็บบินมาให้ด้วย60 55ปอนด์ใช่ปะใช่55โน66ปอนด์ครับ66ปอนด์แต่ว่าโอ้โหภาษีต้อง 20% จาก55ปอนด์นะครับภาษี20กลายเป็น66ปอนด์ครับโอ้ภาษียุโรปนี่โหดนะครับเนี่ยอันนี้ต้องเก็บไว้นะครับนะครับอ่ะดูแน่ให้ดูอีกทีครับความสวยมันเขาจะเน้นโทนขาวแดงแล้วก็สัญลักษณ์ของลอนดอนนะครับก็คือรถบัสนะครับข้างหลังอ้าวลองใส่เลยขึ้นคอแล้วนะฮะเรือนี้จะใส่ยากหน่อยเพราะขาวแล้วมันจะดำแต่ก็สวยขึ้นคอแล้วนะครับนี่นาฬิกาซื้อเองนะครับไม่ได้ยืมเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายไม่ได้ซื้อด้วยลูกซื้อให้ลูกสาวซื้อให้นะครับไม่ได้ยืมเพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนตาย66ปอนด์ครับ66ปอนด์แบต 20% น่ะจริงๆมันแค่55แบต 20ก็66ปอนด์นะครับนะครับสวยครับชอบแต่ว่า
ใส่ย่างนิดนึงนะครับก็จบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม Swatch ลอนดอนนะครับผมแบบไปไหนก็จะเก็บอย่างเนี้ยเพื่อเป็นความทรงจำจริงมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกแต่ว่ามันคือความทรงจำอะว่าลูกเขาซื้อให้ผมไม่ได้ไปครับ ผมไม่ค่อยถนัดอังกฤษครับนี่มีบิ๊กเบนด้วยนะครับอันนี้เป็นตู้ใบตู้โทรศัพท์ของอังกฤษครับแล้วก็อันนี้ผมเดาว่าเป็นบิ๊กเบนเนาะนาฬิกาเขาครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ